ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กราบนมัสการต้อนรับพระอาจารย์พุทธศาสตร์พุทธาจาโรเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ดร.สุรินทร์ไหมศรีกลดรักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กรกราบนมัสการต้อนรับพระอาจารย์พุทธศาสตร์พุทธาจาโรจากวัดป่าซับทวีธรรมารามอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาและคณะศิษยานุศิษย์ทั้งนี้พระอาจารย์พุทธศาสตร์พุทธาจาโรเป็นผู้ก่อตั้งและดูแลโครงการบัวพ่นน้ำซึ่งเป็นโครงการที่นำธรรมะมาปรับใช้ในการดูแลอบรมเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่มีความสนใจอยากศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์และอื่นๆโดยใช้ธรรมะควบคู่กับการเรียนโครงการบัวพ้นน้ำได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิทนินจิรวนนท์ในการมอบทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพให้แก่เยาวชนในโครงการซึ่งนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศรุ่นละ30คนโดยดำเนินการมาแล้ว7รุ่นซึ่งในรุ่นนี้มีนางสาวที่มาพรวิลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนกันทะลักวิทยาจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นสมาชิกในโครงการบัวพ้นน้ำได้ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เหตุผลที่เลือกที่วลัยลักษณ์นะคะเนื่องจากเป็นโครงการเกี่ยวกับนานาชาตินานาชาติสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของหนูได้เหตุผลที่เลือกวลัยลักษณ์ก็เพราะว่าหนูปัจจัยหลักของหนูก็คือการเป็นผู้นำนะคะหนูดูที่ผู้นำก็คือท่านอธิการบดีและท่านคณบดีทันตแพทย์ค่ะท่านศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ท่านดูมีความน่าเชื่อถือและมีทักษะในการนำพานักเรียนของมหาวิทยาลัยนี้นำไปสู่หนทางที่จะประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นค่ะก็หวังว่ามหาวิทยาลัยนี้จะนำพาให้หนูได้เป็นทันตแพทย์ที่ดีแล้วก็สามารถพัฒนาสุขภาพฝันของบุคลากรในประเทศเราได้ค่ะนอกจากนั้นส่วนสื่อสารองค์กรได้นำคณะเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติเยี่ยมชมหอพักนักศึกษาศูนย์อาหารโชคประดู่และพื้นที่เรียนรู้อยู่อาศัยทัศนียภาพและบรรยากาศอันสวยงามอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย